รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสิ้นจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามรายการสอนภาษาที่ให้มากกว่าการสอนภาษาค่ะเพราะว่าเรายังนำความรู้ที่เกี่ยวกับเวียดนามมาฝาก,กันในทุกๆตอนด้วย คุณผู้ชมคะแม้ว่าเงินทองจะไม่ใช่สิ่งที่สําคัญที่สุดแต่ก็มีความสำคัญในการใช้ชีวิตนะคะโดยเฉพาะสำหรับสาวๆที่พร้อมเสมอสำหรับการช้อปปิง้งแต่ถ้าจะให้พร้อมที่สุดเราจะต้องรู้คะ่ะว่าแต่และประเทศที่เราจะไปค่าเงินเป็นอย่างไรแตกต่างจากเงินบาทยังไงบ้างวันนี้เราจะไปเรียนรู้เรื่องเงินเงินทองทองของเวียดนามกันคะ่ะ ถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับอาจารย์พิสิทธ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจําคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะกิ่งจ่าวกุ้ยวิว,ว,ว,วากักบ,บานสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านในตอนที่แล้วผมพาท่านผู้ชมไปทำความรู้จักกับรูปประโยคการถามทางและการเดินทาง มาวันนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือเรื่องเงินนะฮะเงินภาษาเวียดนามใช้คําว่าเตี่ยนการใช้จ่ายชีวิตประจําวันของชาวเวียดนามจะจ่ายด้วยเงินด่งนะครับอย่างไรก็ตามหากต้องจ่ายเป็นเงินจํานวนมากๆหรือว่าเงินก้อนใหญ่ๆชาวเวียดนามจะนิยมจ่ายด้วยเงินดอลลาร์สหรัฐนะฮะหรือภาษาเวียดนามใช้คําว่าโดลามีนะฮะดลามีนะฮะเช่นจ่ายค่าโรงแรมค่าเรียนนะฮะค่าเช่าบ้านค่าตั๋วเครื่องบิน นอกจากนี้ในสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งในประเทศเวียดนามยังรับเงินบาทไทยอีกด้วยเวลาท่านผู้ชมไปเที่ยวนั้นท่านผู้ชมสามารถพกเงินไทยหรือเงินดอลล่าร์ไปแลกที่เวียดนามก็ได้ตามธนาคารหรือว่าตามร้านทองซึ่งมีอยู่หลายแห่งในตัวเมืองรวมทั้งในสนามบินด้วยโดยในปัจจุบันอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทไทยต่อเงินด่งเวียดนามอยู่ที่1บาทเท่ากับประมาณ616ดง่ง ซึ่งวิธีคิดเงินโด่งให้เป็นเงินบาทไทยมีวิธีคิดง่ายๆนะครับโดยการตัดศูนย์ข้างหลัง3ตัวออกไปเลยแล้วคูณด้วย2ก็จะได้เงินโด่งเวียดนามนั่นเองนะครับเช่นกาแฟแก้วหนึ่งของเวียดนามราคาประมาณ20,000โด่งถ้าคิดเป็นเงินบาทไทยคิดยังไงตัดศูนย์ออก3ตัวแล้วคูณด้วย2เข้าไปก็จะกลายเป็นประมาณ40บาทแต่ถ้าคิดจริงๆก็จะราคาประมาณ33บาท ดังนั้นในวันนี้ผมจะขอพาท่านผู้ชมไปทําความรู้จักกับรูปประโยคการแลกเงินและคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการแลกเงินในภาษาเวียดนามถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการแลกเงินกันก่อนโดยผมจะขอเพิ่มคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องเข้าไปเกี่ยวกับธนาคารด้วยนะฮะเรามาดูกันทีละคาขอเริ่มจากคําว่าเงินห่างเงินห่างแปลว่าธนาคารคําต่อมา เกือห่างโดยเตียนเกือห่างโดยเตียนแปลว่าร้านแลกเงินตีสาหยดวายตีสาโหยดวายแปลว่าอัตราแลกเปลี่ยนเตียนเตียนแปลว่าเงินเตียนหมัดเตียนหมัดแปลว่าเงินสดโดยเตียนโดยเตียนแปลว่าแลกเงินเกยเตียนเกยเตียนแปลว่าฝากเงินรูดเตียน รูเตียนแปลว่าถอนเงินเปียนเตียนเปียนเตียนแปลว่าโอนเงินดัดกอกดัดกอกแปลว่าเงินวางมัดจำหรือวางมัดจำนั่นเองแทอาเตเตม์แทอาเตเตมะก็คือบัตร ATM แทตีนต๋นจุงแทตี๋นจุงก็คือบัตรเครดิตไหมรูเตียนอตโนมัหรือไหมจ้าวจิตตโนมั มีความหมายว่าตู้ ATM แซกซูริกแซกซูริกก็คือเช็คเดินทางจึงขวานจึงขวานคือหุ้นจึงมิงถือจึงมิงเืออันนี้ต้องมีนะฮะบัตรประชาชนโหเจียวโหเจียวคือหนังสือเดินทางจื้อกีจื้อกีคือลายเซ็นมัวซื้อบานขายนะฮะมัวบานซื้อขาย เวียดนามด่งเวียดนามด่งก็คือเวียดนามด่งเป็นสกุลเงินเวียดนามนะฮะเราจะออกเสียงว่าเงินด่งไม่ใช่เงินดองนะฮะต่อมาบาทไทยบาทไทยก็คือเงินบาทไทยนั่นเองโดลาหมีดลาหมีก็คือดอลลาร์สหรัฐบางแองบางแองก็คือเงินปอนอังกฤษด่งเอโลด่งเอโลก็คือเงินยูโรเยนหยด เยนเยดก็คือเงินเยนญี่ปุ่นวอนหานกวกวอนหานกัวกก็คือเงินวอนเกาหลีใต้เินจันเตจุงก,กักเินจันเตจุงกัวกคือเงินหยวนของจีนนั่นเองต่อมาเรามาดูรูปประโยคการแลกเงินที่พบเจอบ่อยๆในภาษาเวียดนามขอเริ่มต้นจากเกือห่างโดยเตียนเออเดอะเกือห่างโดยเตียนเออเดอะร้านแลกเงินอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ไหนคะ giá ดยาายอดย hôm นาาี้ là bao nhiêuạ giá ดอย hôm นี้ là bao nhiêuạ อัตราแลกเปลี่ยนวันนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับอยู่ที่เท่าไหร่คะแองหมวนโดย bao nhiêu ดอลลาร์แองหมวนโดย bao n h i ê โดอลลาร์หรือใช้จีแทนแองก็ได้หรือใช้บุรูรพนามอื่นก็ได้นะครับจะมีความหมายว่าพี่ต้องการแลกเงินดอลลาร์เท่าไหร่ 1ดอลลาร์ m โดยเดือก21,000โด่งเวียดนาม1ดอลลาร์ m โดยเดือก21,000โด่งเวียดนามมีความหมายว่า1ดอลลาร์สหรัฐแลกได้21,000ด่งเวียดนามโตยหมวนโดย500ดอลลาร์ m สร้างด่งเวียดนามโตยหมวนโดย500ดอลลาร์ m สร้างด่งเวียดนามฉันต้องการแลก500ดอลลาร์สหรัฐไปเป็นเงินโด่งเวียดนาม จอตัวซินเตียนแหล่เดือ,อกของอะจอตัวซินเตียนแหล่เดือ,อกงอะแปลว่าอะไรฉันขอเตียนแหล่คือแบงค์ย่อยได้ไหมครับได้ไหมคะตัวอย่างต่อมาจอตัวซินหมดเตอร์หมดจำดอลลาร์จอตัซินหมดเตอร์หมดจำดอลลาร์ฉันขอแบงค์หนึ่งร้อยดอลลร์หน่อยต่อมาเรามาเรียนรู้ธนบัตร,รและเหรียญของเวียดนามกันบ้าง ดูตามตารางกันเลยนะครับเริ่มต้นที่เหรียญของเวียดนามก่อนเราจะแบ่งออกเป็น3อย่างอย่างแรกคือมูลค่าของเหรียญน,นะครับสกุลเงินดง่งแล้วก็ภาษาเวียดนามรวมทั้งคําอ่านภาษาเวียดนามเริ่มต้นที่เหรียญแรกนะฮะเหรียญแรกคือเหรียญ200ภาษาเวียดนามใช้คําว่าไฮ i jam um d งไฮา a i j a um งเหรียญต่อมาคือเหอน 500, นรียญ500ยนะฮะใช้น um ําจ um ัมด่งนําจัมด่งต่อมาเหรียญ1น0 0ใช้โหมดงินด d โหมดหนดึ่ด่งต่อมาเหรียญ2 0 0 0ด่งใช้50,000อง 5, ดง่ง50,000องด่งและเหรียญ5,000ด่งจะใช้นินดง่งนินด่งต่อมาเรามาดูธนบัตรเวียดนามกันบ้างเหมือนกันนะครับจะเริ่มต้นด้วยมูลค่าของธนบัตรและภาษาเวียดนามรูทั้งคำอ่านด้วยเริ่มต้นที่แบงค์แรกหรือธนบัตรแรกของเวียดนามคือธนบัตร100ใช้หมดจำดง่ง โหมดจำด่งธนบัตร200ใช้ไฮจำด่งไฮจำด่งธนบัตร500ด่งจะใช้นำจำด่งนำจำด่ง1,000ด่งจะใช้โหมดหินด่งโหมดหินด่ง2,000ด่งใช้ไฮหินด่งไฮหินด่ง5,000ด่งจะใช้นำหินด่งนำหินด่ง10,000ใช้เหมยหินด่ง ห่งินดง่งสองหมื่นใช้สงมื่นดง่ 5, 50, งสองหมืนดง่ 50, งห้าหมื่นใช้หนึ่งหมื่นดง่ 1, งนึ่งนด่งหนึ่งแสนนะครับหนึ่งแสนด่งจะใช้โมดจำหมนด่งโมดจำหมนด่งสองแสนนะครับจะใช้สองหงินดง่ 200, งสองหมินดง่ 2, ง,ดงและธนบัตรเวียดนามที่ใหญ่ที่สุดนะครับคือ5้0,000ดง่ง ภาษาเวียดนามจะใช้คำว่านำจำกินดงนำจำกินดงต่อมาเรามาดูไวยากรณ์วันนี้เรื่องแรกเราจะมาเรียนกันคือการตั้งคำถามด้วยรูปประโยค b a o z e r เจือและเลินหนาวเจอโดยทั้งสองนะครับจะใช้วางท้ายประโยคเพื่อถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ว่าเคยเกิดขึ้นหรือยังคำว่า b a o z e r เจือออกเสียงตาม b a o z e r เจือมีความหมายว่าเคยหรือยังเช่น แองด้าดีไทยลานบราเวเจอร์แองด้าดีไทยลานบราเวเจอ,เจอแปลว่าพี่เคยไปประเทศไทยหรือเมืองไทยหรือยังถ้าเคยไปแล้วก็ตอบโอยเช่นโอยต้ด้าดีไทยลานาลไฮเลิรโอยโอยโต้ด้าดีไทยลานไฮเลิรโอยแล้วฉันเคยไปเมืองไทยแล้วถ้ายังไม่เคยไปเราก็ใช้คําว่าเจอือนั่นเองนะครับเช่นเจือ โตยเจือดีถ่ยลาน b a o w s e r เจ,จือโตยเจือดีถ่ายลาน b a o w s e หรือใช้คำว่าโตยเจือ b a o w s e r ดีถ่ยลานโตยเจือ b a o w s e r ดีถ่ยลานทั้งสองประโยคนี้มีความหมายว่ายังฉันยังไม่เคยไปเมืองไทยต่อมาเรามาดูคำว่าเลินหนาวเจือบ้างการตั้งคำถามด้วยการใช้คำว่าเลินหนาวเจอือมีความหมายว่าซักครั้งยังดูตัวอย่างแรก จิดาดีดาหนังเลินหนาวเจือจีดาดีดาหนังเลินหนาวเจือพี่เคยไปดานังสักครั้งอย่างถ้าเคยไปแล้วเหมือนกับประโยคที่แล้วเลยคือใช้คําว่าโอยเช่นโอยโตยดาดีดาหนังหมดเลินโอยโอยโตยดาดีดานังหมดเลินโอยแล้วฉันเคยไปดานางมาหนึ่งครั้งแล้วถ้ายังไม่เคยง่ายใๆช้คำว่าเจือเหมือนเดิม เช่นเจือโตยเจือดีด่าหนัง b ว o ซอร์หรือสามารถใช้ว่าโตยเจือ b ว o ซอร์ดีด่าหนังทั้งสองประโยคนี้มีความหมายว่ายังฉันยังไม่เคยไปดานังนอกจากนี้ท่านผู้ชมยังสามารถใช้คำว่าคงบาวเ w อร์ในการตอบได้ด้วยแต่คำว่าคงบาวเ w อร์มีความหมายว่าไม่เด็ดขาดซึ่งจะแตกต่างจากคำว่าเจือ b ว o ซอร์ที่มีความหมายว่ายังไม่เคย แต่ในอนาคตอาจจะทำสิ่งนั้นมาดูตัวอย่างให้เข้าใจมากขึ้น unter, browser, unter, browser, แองด่าดีเกิรนเธอบาวเจอเจือแองด่าดีเกิรนเธอบาวเจอเจือแปลว่าอะไรพี่เคยไปเกิรนเธอหรือ,อยังเกิรนเธอเป็นชื่อเมืองนะฮะถ้ายังไม่เคยไปลองดูกันตอบเจือโตยเจือบาวเจอดีเกิรนเธอเจือ ตัวเจือ b r o ซอร์ดีเกินเธอสังเกตเขาใช้คำว่าเจือ browser นะครับทั้งประโยคจึงแปลว่ายังฉันยังไม่เคยไปเกินเธอแต่ในอนาคตอาจจะไปก็ได้จึงใช้คำว่าเจือ b r o w อร์แต่ถ้าปฏิเสธโดยคำว่าคงและก็ใช้คำว่าคง browser ลองมาดูตัวอย่างคงตัวคง b r o ซอร์ดีเกินเธอคงตัวคง b r o ซ s e r ดีเกินเธอแปลว่าไม่ ฉันจะไม่ไปเกินเธอหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าตั้งใจว่าในอนาคตก็จะไม่ไปแน่นอนพูดถึงการใช้คำว่าคงเาวเจอร์ไปแล้วต่อมาเรามาดูเรื่องกิริยาวิเศษแสดงความถี่ในภาษาเวียดนามกันบ้างกริยาวิเศษเหล่านี้สามารถนำไปใช้พูดในชีวิตประจำวันได้และเรามักจะเห็นชาวเวียดนามพูดกันอยู่บ่อยๆตามมาดูทีละคำกันเลยครับ ในตารางเราจะมี3ช e ch ắt, ch ắt, ch ắt, a, ่องที right ่เห็นชัดๆนะครคือกริยาวิเศษแสดงความถี่เราจะเรียงจากมากไปหาน้อยตามด้วยความหมายและตามด้วยตำแหน่งในประโยคเริ่มต้นที่คำแรกลวน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 แปลว่าสม่ำเสมอจะวางอยู่หน้าคำกิริยาคำต่อมาลวนลวนนะครับลวนคำเดียวแปลว่าเสมอก็จะวางอยู่หน้าคำกริยาเหมือนกันต่อมาเถีองเซียน เถีงเซียนมีความหมายว่าปกติจะวางอยู่หน้าคํากิริยาเหมือนกันคําต่อมาเถียงเถีงนะครับเถีงคําเดียวแปลว่าปกติหรือแปลว่าบ่อยก็ได้จะวางอยู่หน้าคํากริยาเหมือนกันคําต่อมาไฮไให้แปลว่าบ่อยตําแหน่งเหมือนกันคือวางหน้าคํากริยาต่อมาคําว่าทิ่งถว่างทิ่งถว่างแปลว่าบางครั้งจะวางอยู่ต้นประโยคหรือวางหน้าคํากริยาก็ได้นะได้ทั้งสองคำต่อมา โดยคีโดยคีแปลว่าบางครั้งจะวางอยู่ต้นประโยคหรือวางหน้าคำกริยา Each eat k e y eat k e y แปลว่าน้อยครั้งวางอยู่ต้นประโยคหรือวางอยู่หน้าคำกรยิยาเหี้มคีเหี้มคีมีความหมายว่าแทบจะไม่วางตำแหน่งเช่นเดียวกันคือสามารถวางต้นประโยคก็ได้หรือวางหน้าคำกริยาก็ได้และคำสุดท้ายที่ได้เรียนไปคือคำว่าคงบราเวอร์ คง b ว o ซอร์แปลว่าไม่เคยเลยจะวางอยู่ต้นประโยคหรือวางอยู่หน้าคำกริยาก็ได้คราวนี้เรามาดูตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นตัวอย่างแรกแอมเอ๋ยลวนลวนเดนเลิฟหอกหม่วนแอมเอ๋ยลวนลวนเดนเลิฟหอกหม่วนมีความหมายว่ายังไงน้องคนนั้นมาห้องเรียนสายเสมอนั่นเองลวนลวนคำต่อมาแอ็งเอย๋เยเถ่องเหยื่อ sớm เองเอยเถืองเจยเสริมแปลว่าอะไรพี่เขาปกติตื่นนอนเช้าเจยเสริมนะฮะต่อมาคําว่าทิ่งทวางมาอยู่หน้าประโยคบ้างทิ่งทวางจิเอยกุุงเวหยามวนทิ่งทวางจิเอยกุุงเวหยามวนบางครั้งพี่เขาก็กลับบ้านช้าหรือว่ากลับบ้านสายนั่นเองต่อมามาดูการใช้วีจุดๆ,ๆเนนจุดๆ,ๆนะฮะมีความหมายว่าเพราะจุดๆ,ๆดังนั้นจุดๆ,ๆ เป็นประโยคแสดงเหตุและผลโดยหลังคำว่าวีจะต้องตามด้วยเหตุส่วนหลังคำว่าเนจะต้องตามด้วยผลเสมอมาดูตัวอย่างเริ่มต้นที่วีเองเอ๋ยหมวนตีมเหี่ยววันหวาเวียดนามเนนแองเอ๋ยหอกเตียงเวียดอีกรอบนะครับวีแองเอ๋ยหมวนตีมเหี่ยววันหวาเวียดนามเนนแองเอ๋ยหอกเตียงเวียดเพราะ พี่เขาอยากค้นคว้าวัฒนธรรมเวียดนามดังนั้นนะครับเนรบอว่าดังนั้นดังนั้นพี่เขาจึงเรียนภาษาเวียดนามมาดูอีกตัวอย่างเองเอ๋ยหม้วนตีมเหี่ยววันหวาเวียดนามเนนเองเอ๋ยหกเตียงเวียดเองเอ๋ยหม้วนตีมเหี่ยววันหวาเวียดนามเนนแองเอ๋ยหกเตียงเวียดสังเกตวีละได้นะฮะก็จะกลายเป็นพี่เขาอยากค้นคว้าวัฒนธรรมเวียดนาม ดังนั้นพี่เขาจึงเรียนภาษาเวียดนามอีกตัวอย่างเองเอ๋ยหอกเตียงเวียดวีเองเอ๋ยหมวนตีมเหี่ยววัฒน์วีเวียดนามเองเอ๋ยหอกเตียงเวียดวีเองเอ๋ยหมวนตีมเหี่ยววัฒน์วีเวียดนามสังเกตที่ประโยคนี้อะไรหายไปคําว่าเลียนใช่ไหมฮะเขาใช้คําว่าวีคาเดียวเราสามารถใช้แบบนี้ก็ได้มีความหมายว่าพี่เขาเรียนภาษาเวียดนามเพราะพี่เขาต้องการค้นคว้าวัฒนธรรมเวียดนาม ต่อมาเรามาดูส่วนของคำลงท้ายประโยคในภาษาเวียดนามมีหลายคำมากวันนี้ผมขอหยิบตัวอย่างมาบางคำคำลงท้ายในภาษาเวียดนามเริ่มต้นที่คำว่าอะละกันนะฮะคำว่าอะท่านผู้ชมเคยเรียนแล้วคำว่าอะเป็นคำลงท้ายเพื่อให้ประโยคนั้นสุภาพมีความหมายว่าครับหรือค่ะนั่นเองเช่นกามเอินแองอกามเอินแองอแปลว่าขอบคุณครับพี่ขอบคุณขาพี่ต่อมาคำที่สองคือคำว่าอ่ พร้อมกันอ่าอ่าเป็นคำลงท้ายที่ผู้พูดแสดงความไม่แน่ใจมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าเหลอเช่นแองอันเกิมโหยอ่าแองอันเกิมโหยอ่าสังเกตประโยคนี้เขาพูดแบบเขามไม่แน่ใจพี่กินข้าวแล้วเหรอพี่กินข้าวแล้วเหรอต่อมามาดูคำว่าจือจือจือมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าแน่เลยเช่นแอมนแขวจื แอม ẫ หวินแขว ứ แปลว่าอะไรน้องยังคงแข็งแรงแน่เลยซึ่งคำว่าจือเวลาภาษาพูดนะครับบางคนจะใช้คำว่าจือก็ได้นะออกเสียงยังไงก็ได้ต่อมามาดูคำว่าแหนแหนมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าณในภาษาไทยเช่นแอมดีไวแงแหน Em อดีไวแงแหน้องไปกับพี่นะต่อมามาดูคำว่าหี คำว่าหญี่เวลาวางท้ายประโยคจะมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าเนอะเช่น m hard high กว่าหนีอ h a r ร์ i ไฮกว่าหนีน้องร้องเพลงเพราะจังเลยเนอะคาต่อมาคือคําว่าด่าด่าคำว่าด,าดา่า,ดาสามารถวางท้ายประโยคได้มีความหมายว่าก่อน,ชนเ,เช่น m sinve เจืด่า m sinve เจื้อดา่าแปลว่าน้องขอตัวกลับก่อน คำต่อมาคือคําว่าเด๋ยคําว่าเด๋ยมีความหมายใกล้เคียงกับคําว่าณะหรือคําว่าเหลอก็ได้เช่นแม่แองดีเด๋ยแม่แองดีเด๋ยแม่พี่ไปไหนหนะ่ะแม่พี่ไปไหนเหลอต่อมาคําว่าหาคาว่าหามีความหมายใกล้เคียงกับคาว่าเหลอเหมือนกันใช้ได้เฉพาะกับคนที่อายุน้อยกว่าหรืออายุเท่ากันหรือสนิทกันก็ได้เช่นแอมคงดีหายฟ่องเวยแองหา แอมคงดีหายฟองไวยแองหาแปลว่าอะไรน้องไม่ไปไหฟองกับพี่เหรอต่อมาคำว่าหมาคำว่าหมามีความหมายใกล้เคียงกับคำว่านี่นะครับเพื่อเป็นการยืนยันเช่นเจ้าอันเกิมโวยมาเจ้าอันเกิมสวยมาแปลว่าหลานกินข้าวแล้วนี่หลานกินข้าวแล้วนี่ต่อมาคำว่าเกอมาเกิรม,มา คำว่าเกอร์มาใช้ในการเน้นหรือว่ายืนยันคําพูดของผู้พูดเช่นไงไม้กอนเดือกหงี่หอกเกอร์มาไ ok งไม้กอนเดือกหงี่หอกเกอร์มา ok พรุ่งนี้ลูกได้หยุดเรียนนะพรุ่งนี้ลูกได้หยุดเรียนนะต่อมามาดูคําว่าหนาวคําคว่าหนาวมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่านาเช่นเจยซับเมื่อโอยแองดีหนาวเจยซับเมื่อโอยแองดีนไปไปไหนาวแปลว่าอะไรฝนใกล้ตกแล้วพี่ไปนาะ ต่อมามาดูคําว่าเถคําว่าเถมีความหมายใกล้เคียงกับคําว่าจังเลยหรือว่าอย่างนั้นเช่นบายในไฮเท่บายในไฮเท่เทหรือว่าเถก็ได้มีความหมายว่าเพลงนี้เพาะจังเลยต่อมามาดูการใช้คําว่าจะกับคําว่าเถือบ้าง2คํานี้นะครับตำแหน่งจะวางอยู่หน้าประโยคเป็นการแสดงความสุภาพหรือว่าเคารพนับถือผู้ที่ฟังเรา โดยเราสามารถใช้คําว่าจะและคําว่าเธอร่วมกับคําว่าอะได้ซึ่งมีความหมายว่าครับหรือค่ะดังที่เราได้เรียนไปมาดูตัวอย่างแรกเธอเถยแอมก่อหมดโสเกล้หอยหมวนหอยเถยอะเธอเถยแอมก่อหมดโสเกล้หอยหมวนหอยเถยอะแปลว่าอะไรเรียนอาจารย์เถยแปลว่าอาจารย์ผู้ชายจําได้ไหมฮะหนูมีคําถามนิดหน่อยอยากจะถามอาจารย์ครับอาจารย์คะ่ะดูต่อมา สิ้ lỗi ก็เถ gặp องสามดกโฮมใน được không สิ้น lỗi tôi có t h ก gặp ô n g องสามดกโฮมใน ư ợ c không ạ ขอโทษพี่ฉันสามารถพบผู้จัดการวันนี้ได้ไหมดูเขาตอบนะฮะจะเดือกอะองเดยหมดลาหนจะเดือกอะองเดหดลาดค่ะได้ค่ะสังเกตคําว่าจะเป็นคำสุภาพวางต้นประโยค พี่รอแป๊บหนึ่งนะแองเดยหมดลัดเหยรูปประโยคที่ได้เรียนไปวันนี้ท่านผู้ชมต้องหมั่นฝึกฝนกันบ่อยๆเหมือนเดิมนะฮะและเดี๋ยวเรามาเจอกันในตอนหน้าแอมเอ้ยก่อนให้ไงเหนือจุงตาสายดีเวียดนามแอมดีโดยเตียนเจือเจืออ่ะเว่ย hôm nay chúng ta đi đổi tiền ở ngân hàng nhé. Chị sẽ đổi bao nhiêu? Chị chưa biết xả đổi hôm nay là bao nhiêu. À, một đô la đổi được 21.000 đồng ạ. À. Thế chị đổi khoảng 500 đô la cũng đủ nhỉ? Cũng được, với chúng ta đi đổi luôn nhé. คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงการท่องเที่ยวเวียดนามแล้วเราก็คงต้องนึกถึงนครโฮจิมินหรือในอดีตถูกเรียกว่าไซ้งอนนั่นเองค่ะเมืองนี้มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่า300ปีเลยนะคะ และยังได้รับการขนานนามว่าเป็นไข่มุกแห่งตะวันออกไกลอีกด้วยแหมชักอยากรู้แล้วนะคะว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงอย่างงี้อย่ารอช้าค่ะเพราะว่าตอนนี้หงนั่งอยู่กับอาจารย์พิสิทธิ์อานวยเงินตราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์คะถ้าพูดถึงโฮจิมินซิตี้หรือว่านครโฮจิมินตั้งอยู่ส่วนไหนของเวียดนามคะครับนครโฮจิมินนะฮะหรืวอว่าโฮจิมินซิตี้นะฮะตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศเวียดนามนะฮะอยู่ทางตอนใต้เลยถือว่าเป็นศูนย์กลางของของภาคใต้ของประเทศเวียดนามเลย อาจารย์คะแล้วถ้าพูดถึงประวัติศาสตร์ของเมืองนี้เป็นมายังไงบ้างคะครับโฮจิมินห์นะฮะสมัยก่อนในอดีตเนี่ยเขาเรียกว่าเมืองแปรนครน,นะฮะ <c oughs> ชื่อคล้ายกับภาษากัมพูชาภาษา <c oughs> คเขมรนะฮะมีคนสันิฐานว่าชาวูชาเนี่ยอาศัยอยู่ดั้งเดิมนะฮะ <c oughs> จากนั้นนะครับในสมัยราชวงศ์เวียนนะครับก็มีการขยายพื้นที่ลงมาทางตอนใต้ <c oughs> นะฮะจนกระทั่งปี1698กนะครับก็ได้ตั้งเมืองเมืองหนึ่งขึ้นมาบริเวณเมืองโฮจิมินห์ในปัจจุบันเนี่ยนะฮะชื่อว่าเมืองซาดิ่ง นะครับจากนั้นฝรั่งเศสก็ได้ยึดเวียดนามนะถ้าเราดูประวัติศาสตร์ะนะฮะแล้วก็ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นเมืองไซ่ง่อนะนะครับหรือว่าสายก่อนในภาษา,สา,าเวียดนามไซ่ง่อนนี้เคยได้ยินนะจ๊ะอ่าน,นะฮะ<ๆ>แต่คนวียดนาเรียกว่าสายก่อนอนะครับก็จากนั้นพอฝรั่งเศสเข้ามาเมืองนี้ก็ได้ถูกพัฒนาแล้วก็ยกระดับขึ้นจนกลายเป็นเมืองที่จเจริญถือว่าเป็นเมืองที่จเจริญที่สุดในอุตสาคเนยุคนั้นเลยนะครับจนได้รับขนานนามว่าเป็นไข่มุกแห่งตะวันออกไกล หรือว่าปารีสตะวันออกนั่นเองปารีสตะวันออกเลยใช่ครับเพราะสถาปัตปกรรมต่างๆก็จะเป็นแบบฝรั่งเศสหมดเลยนะครับจนกระทั่งอยู่มาเรื่อยๆนะฮะนอกจากนั้นนะครับเมืองไซง่อนยังเคยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามใต้อีกด้วยในสมัยในสมัยที่เวียดนามเนี่ยที่แบ่งกันนะครับจากนั้นพอรวมประเทศปุ๊บนะฮะจากเมืองไซง่อนก็ถูกเปลี่ยนชื่อนะฮะก็คือรัฐสภาของเวียดนามเนี่ยอนุมัติแล้วก็ออกมาว่า เราจะเปลี่ยนชื่อจากเมืองไซง่อนเป็นเมืองโฮจิมินห์เพื่อเป็นการให้เกียรติกับผู้นําเวียดนามเหนือ,อยุคนั้นนะครับก็เลยเปลี่ยนมาเป็นโฮจิมินห์ซิตี้นั่นเองะนะครับจากนั้นโฮจิมินห์ก็กลายเป็นเมืองศูนย์กลางนานเศรษฐกิจนะฮะด้านการศึกษาด้าน ความบันเทิงนะฮะต่างๆเขาอ,อะไรคะอาจารย์ถึงไ,ได้เป็นศูนย์กลางคะ่ะเพราะว่าทำเลของโฮจิมินห์ค่อนข้างจะดีนะฮะอย่างที่อย่างที่เรารู้กันว่าโฮจิมินห์เนี่ยตั้งอยู่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงนะฮะอุดมสมบูรณ์มากมนะครับถ้าเราลองดูนะ,ะพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงเนี่ยเป็นพื้นที่ปลูกข้าวหลักของประเทศเวียดนามข้าวกว่า70%จะปลูกอยู่ที่นี่ นะครับโฮจิมินห์ถือว่าเป็นศูนย์กลางเข้ามานาคมของประเทศเวียดนามด้วยและเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อภูมิภาคเอเชียตะวันเฉียงใต้แล้วก็ของโลกด้วยนะฮะก็คือเครื่องบินนะครับจะบินมาหรือว่าเปลี่ยนอยู่ที่โฮจิมินห์เยอะกว่าฮานอย อ๋อค่ะดังนั้นแสดงว่านครโฮจิมินห์มีความสําคัญต่อเวียดนามอย่างมากเลยใช่ค่ะอาจารย์คะแล้วสถานที่ท่องเที่ยวในโฮจิมินห์ซิตี้มีอะไรที่น่าไปเที่ยวบ้างคะครับขอเริ่มต้นจากนะฮะจตุรัสโฮจิมินห์นะฮะก็จะเป็นรูปรูปปั้นของลุงโฮอยู่กลางเมืองเลยนะฮะก็จะสามารถไปจุดอื่นๆได้ง่ายนะฮะอนอกจากนั้นก็มีโบสถ์นอสเทดัมนะฮะหรือภาษาเวียดนามเรียกว่าหยาเธอดึกบานะครับหรือหยาเธอเหเลิอนก็ได้ะนะฮะสร้างในปี1877 นะครับโบสถ์แห่งนี้นะครับออกแบบโดยชาวฝรั่งเศสนะครับถ้าเราไปดูจากคล้ายๆกับโบสถ์อยู่ที่อยู่ที่ปารีสเลยอ๋อเหมือนไปปารีสเหมือนไปปารีสเลยนะครับโบสถ์นี้นะครับจะไม่มีการประดับด้วยกระจกสีเหมือนโบสถ์คิสอื่นๆนะครับเนื่องจากได้รับความเสียหายในสมัยสงครามโลกที่สองนะครับนอกจากนั้นนะฮะโบสถ์นี้ยังได้รับการยกย่องว่าเป็นโบสถ์ที่งดงามแห่งหนึ่งของประเทศเวียดนามแล้วก็มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศเวียดนามด้วยอืค่ะนะฮะจะมีหอคอยคู่สี่เหลี่ยมสูง ประมาณ40เมตร นะฮะแล้วก็เอกลักษณ์ที่งดงามของโบสถ์นี้ก็คือมีรูปปั้นพระแม่มารีอยู่ด้านหน้าสีขาวนะครับก็คือจะโดดเด่นมากนอกจากนั้นอีกที่หนึ่งนะครับก็คือไปรษณีย์กลางนครโฮจิมินห์นะครับก็ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเลยนะครับสร้างขึ้นนะครับในปี1886นจนถึงปี1 8 9 1นนะฮะโดยวิศวกรชาวฝรั่งเศสเป็นคนสร้างนะก็มีการออกแบบสไตล์ยุโรปผสมกับเอเชียโดดเด่นมากข้างในก็จะมีการประดับรูปของ ประธานโฮจิมินห์ด้วยเป็น,นเอกลักษณ์ใช่ไหมคะเป็นเอกลักษณ์นะฮะนอกจากนั้นทำเนียบของอดีตประธานาธิบดีเวียดนามใต้ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่คนไทยนิยมไปมไปดูว่าเอะแต่ละห้องเป็นยังไงนะครับตอนสมัยยุคนั้นเขาใช้อย่างไระนะครับหรืออีกที่ที่คนไทยก็นิยมไปก็คือตลาดเบนแท่งนะครับเป็นตลาดเป็นตลาดที่ถือว่าเป็น คู่กับเมืองโฮจิมินห์มาช้านานเลยนะครับเป็นตลาดใหญ่ตลาดหลักของอนครโฮจิมินห์ะนะฮะก็คือมีพื้นที่ประมาณ1ตารางกิโลเมตรมนะฮะสร้างขึ้นในปี2457 นะฮะก็ด้านหน้าก็จะมีหอนาฬิกาเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่โดดเด่นนะนักท่องเที่ยวต่างชาติยมไปถ่ายรูปนะตลาดนี้ก็จะมีขายเสื้อผ้าขายกระเป๋าขายเป้ขายนาฬิกาขายอของที่ระลึกอาหาระนะฮะรวมถึงชุดอาวสายก็มีมนะเราสามารถไปซื้อได้ที่นี่เลยะนะครับก็ถ้าใครไปที่นคะรโฮจิมินห์แล้วไม่ไปตลาดเบนแท่งนี้ก็คือไปไม่ถึง นะครับนอกจากนั้นท่านผู้ชมยังสามารถนั่งรถไปที่อุโมงค์กูจีก็ได้ค่ะคืออะไรคะอุโมงคกูจีหรือว่าอุโมงคกูจีที่คนไทยเรียกนะเป็นอุโมงค์ที่สร้างในสมัยที่เวียดนามนะครับลบกับอเมริกานะครับก็จะเป็นความยาวของอุโมงเนี่ยประมาณ200กว่ากิโลเมตรเลยค่ะยาวมากก็จะขุดลงไปในดินนะฮะจะครับยาวมากอืมค่ะอาจารย์คะอย่างนี้วิธีการไปโฮจิมินห์คือรู้สึกว่าง่ายกว่าเมืองอื่นๆหรือเปล่าคะ ง่ายพอสมควรเพราะว่าจากกรุงเทพเรานะครับไปที่โฮจิมินห์มีไฟมากมายมไม่ว่าจะเป็นแอร์เอเชียหรือว่าเวียดนามแอร์ไลน์การบินไทยมีเยอะแยะค่ะ,ะคก็คือ,สะ,อสะดวกสบายคือไปถึงเลยใช่ไหมคะ,คะถึงเมืองนี้เลยใช่หรือถ้าอยากได้บรรยากาศแล้วก็นั่งรถเข้าไปกัมพูชาก่อนแล้วค่อยไปโผล่ที่โฮจิมินห์ก็ได้ เอาละค่ะคุณผู้ชมคะถือว่าเมืองโฮจิมินซิตี้ก็เป็นอีกเมืองหนึ่งที่น่าไปของเวียดนามนะคะแล้ววันนี้เราก็ได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆเกี่ยวกับเงิน,เง,นเงินทองทองรวมไปถึงการใช้คำวิเศษต่างๆเพื่อให้สามารถสื่อสารได้จริงในชีวิตประจำวันอีกด้วยคุณผู้ชมคะการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้เราชำนาญมากขึ้นการฝึกออกเสียงบ่อยๆรับรองได้ว่าภาษาเวียดนามจะไม่ยากอย่างที่เรากลัวเลยค่ะ สำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการสิ้นจาวเวียดนามสวัสดีเวียดนามแล้วหงและอาจารย์พิสิทธ์อำนวยเงินตราต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ